สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงทอสกาวในรายการพบหมอรามาของเรานั่นเองนะคะเช่นเคยค่ะหลังจากครบธงชาติกันแล้วนะคะ1ชั่วโมงเต็มค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเกมศิรายุจูทัพพุทธินะคะแล้วก็เปิดสายสดตรงค่ะให้คุณผู้ชมนะคะที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องที่คุณอยากรู้นะคะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์หมอของเราพร้อมตอบทุกคำถามแล้วค่ะไปต้อนรับกันเลยนะคะอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอาจารย์แพทย์หญิงนัฏการหุ่นธานีจากภาควิชาวิสัญญีวิทยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับผู้ชมด้วยค่ะวันนี้ไม่ได้นัดหมายใช่ไหมคะแต่งตัวมาเป็นคู่กันเลยทีเดียวชมพูหวานแววมากแต่ไม่ได้มีอะไรนอกในนะคะวันนี้วันอังคารค่ะวันนี้วันอังคารสีชมพูตายแล้วพิธีกรผิดสีเลยนะคะอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะวันอังคารต้นสัปดาห์แบบนี้คุณผู้ชมที่ยังมีคำถามข้างๆคาใจเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่เป็นแฟนคลับอาจารย์ธเนศนะจะถามเรื่องของความดันสูงนะคะโรคไตเบาหวานไขมันในเลือดโทรมาถามกันได้นะคะหรือว่าวันนี้ค่ะเรามีอาจารย์นิดอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กังวลใจนะเรื่องของการจะไปผ่าตัดเนี่ยคุณหมอบอกว่าจะให้ดมยาสลบให้บล็อกหลังครึ่งตัวหรือว่าใครที่เคยได้ยินมาว่าบางทีปวดกระดูกปวดหลังนี่นะคะอยากจะระงับปวดนะคะคือรักษามาหลายวิธีแล้วอยากจะระงับปวดนะคะก็วันนี้เนี่ยอาจารย์นิดนะคะมีคำตอบให้โทรมาเลย023547104-5ค่ะเอาล่ะเราไปตอบคำถามผ่านทางแฟนเพจก่อนนะคะระหว่างนี้เรามีทีมงานรับสายหลังใหม่ตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้2หมายเลขของเรานะคะขึ้นให้บนหน้าจอแล้วนี่ลงท้ายด้วย4แล้วก็ลงท้ายด้วย5นะคะโทรเบอร์ไหนไม่ติดลองสลับหมายเลขโทรกันดูนะคะเอาล่ะค่ะมาที่คำถามแรกกันเลยที่แฟนเพจของเรา facebook.com/ramachannel คุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าแสบท่อปัสสาวะเวลาชิงช่องนี่นะคะเวลาฉี่ยิ่งฉี่เป็นน้ำสีเข้มมันจะยิ่งแสบนะคะเป็นแบบนี้มา1อาทิตย์แล้วครับตอนแรกนึกว่าจะหายเองแต่ตอนนี้ยังไม่หายแบบนี้นี่เป็นโรคอะไรหรือเปล่าครับควรจะรักษาอย่างไรดีให้ข้อมูลมานะคะว่าอายุ26ปีไม่มีความเสี่ยงเรื่องของโรคทางเพศสัมพันธ์อู้หูให้รายละเอียดมาชัดเจนมากๆเลยนะคะแต่ว่าน่าสนใจคำถามนี้ขออนุญาตตะไว้ก่อนนะคะอาจารย์ขอไปรับสายคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะคะนี่เรามีคำถามไว้เรียกน้ำย่อยให้คุณอยากรู้นะคะแต่ว่าขอไปรับสายคุณนิดเป็นเพื่อนกับคุณนิดเป็นเพื่อนกับอาจารย์นิดเลยนะคะชื่อเหมือนกันคุณนิดจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณนิดค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอ5คนเรียนถามคือลูกชายอายุ24นะคะค่ะค่ะคือเขาปัสสาวะออกมาเนี่ยเราจะสังเกตเนี่ยเขาจะมีฝ้าลอยๆแล้วก็มันก็มีตะกอนนะคะก็เลยอยากทราบว่าอย่างนี้เราจะต้องไปตรวจยังไงเป็นโรคอะไรไหมคะครับคือตอบว่าเป็นโรคอะไรเนี่ยยังตอบไม่ได้นะครับคือหมอไม่ได้เห็นเรื่องของลักษณะของฝ้าตะกอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีตะกอนเนี่ยก็สงสัยว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาจจะเป็นเรื่องของเม็ดเลือดขาวนะฮะไม่ว่ากระทั่งเป็นเรื่องของนิ่วมาตกตะกอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับมาตรวจดีกว่านะบอกลูกชายนะครับว่ามาตรวจปัสสาวะนะครับก็คือมาเจอกับหมอเขาก่อนนะครับแล้วมาคุยอาการแล้วก็มาตรวจปัสสาวะก็จะรู้ผลเลยนะครับบางทีอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับคือกำลังคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่เขาทานไหมคะจะเกี่ยวกันไหมคะอู้อย่าเพิ่งไปกังวลถึงตอนนั้นเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอาหารเนี่ยเขาก็จะดูดซึมที่ทางเดินอาหารใช่ไหมอันนี้เป็นทางเดินปัสสาวะน่าจะคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปกังวลเลยนะหมอคะคือไม่ได้เป็นตลอดเวลานะคะถ้าสมมติว่าในกรณีถ้าเราจะไปตรวจอย่างเนี้ยเก็บปัสสาวะตอนนั้นอาจจะไม่มีฝ้าที่เราเห็นหรือว่าตะกอนที่เราเห็นนะคะครับก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นตลอดเวลาแล้วไปตรวจปัสสาวะปกติเนี่ยก็ให้สบายใจก่อนนะครับถ้าเกิดมีความผิดปกติเกี่ยวกับไตหรือเกี่ยวกับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือจะนิ่วอะไรเงี้ยใช่ครับฟังดูแล้วลักษณะคล้ายกับนิ่วที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะซึ่งมันสามารถที่จะขยับไปมาได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มันมาอยู่ใกล้กับท่อปัสสาวะนะคะมันก็จะอาจจะมีฝ้าหรือตะกอนขุ่นสีขาวออกมาได้ในกรณีนี้เนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกไว้เลยก็คือถึงจะไม่มีลักษณะ
ที่ให้เห็นหรือว่าถ้าทางภาษาการแพทย์เขาจะเรียกว่า glossary นะคะก็คือเห็นชัดเนี่ยแต่ถ้าตรวจทางกล้องไมโครสโคปหรือกล้องจุลทรรศน์เนี่ยก็จะสามารถเห็นได้นะคะว่ามีตะกอนที่เป็นลักษณะของเม็ดเลือดขาวหรือเป็นตะกอนของแคลเซียมนะคะอยู่นะคะอันนี้ก็พอบอกได้นะคะไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนก็ได้นะนะครับเพราะว่าตรวจปัสสาวะเนี่ยที่โรงพยาบาลไหนก็ทำได้นะครับอาจารย์ก็อย่างโปรตีนไข่ขาวเนี่ยให้ความรู้สักนึงค่ะว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะฝ้าๆเหมือนกับที่รูปเป็นไข่ขาวนะไข่ขาวเนี่ยเราคิดว่าจะเป็นฝ้าขาวใช่ไหมแต่ไม่เหมือนกันนะนะครับคือโปรตีนไข่ขาวเนี่ยเราให้คำนิยามเปรียบเทียบเฉยๆนะครับเป็นโปรตีนเนี่ยเป็นโปรตีนไข่ขาวนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาตรวจปัสสาวะเนี่ยจริงๆเราไม่ได้เห็นความผิดปกติอะไรชัดเจนขนาดนั้นปกติที่เราร่ำเรียนกันมานะก็จะมีอาจารย์สอนมาบอกว่าให้ดูว่าลักษณะปัสสาวะเนี่ยถ้าปัสสาวะทุกครั้งเป็นฟองก็สงสัยว่าจะมีโปรตีนรั่วแต่มันก็ตอบไม่ได้ซะทีเดียวบางคนเนี่ยปัสสาวะเป็นฟองก็ไม่มีอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแนะนำว่าให้ไปพบคุณหมอเขาก่อนนะครับแล้วไปตรวจปัสสาวะก็จะรู้ผลเลยนะครับที่ไหนก็ได้นะครับจริงๆคลินิกบางคลินิกนะคะที่เป็นคลินิกที่มีเครื่องตรวจหรือว่ามีกล้องจุลทรรศน์เขาก็จะสามารถดูได้หมอตามคลินิกแลบได้ไหมคะพวกแลบอะคะได้ครับได้แต่ตอนแลบเนี่ยตอนแปลผลนั่นสิใครจะแปลผลใช่ไหมนะครับต้องมีคุณหมอด้วยค่ะขอบคุณนะคะครับยินดีครับขอบคุณค่ะคุณนิดนะคะไปที่อีกหนึ่งสายนะคะจากกรุงเทพเหมือนกันคุณวาสนาค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยค่ะจะปรึกษาเกี่ยวกับการมีสันดีนะคะค่ะเชิญเลยค่ะว่าคุณแม่แกจะทำการผ่าตัดมะเร็งเต้านมนะคะแม่อายุ70นะคะน้ำหนัก123กิโลค่ะโอ้ทีนี้ว่าคุณแม่สูงเท่าไหร่คะโทษนะคะสูง150กว่าค่ะแต่ว่าอ้วนแล้วเต้านมแกจะยานมากเลยทีนี้มีเบาหวานด้วยนะคะมีเบาหวานด้วยมีโรคประจำตัวอย่างอื่นอีกไหมคะผ่าตัดนี่จะอันตรายไหมคะเกี่ยวกับยาสลบถามนะคะตอนนี้คือเท่าที่ฟังเดี๋ยวนะคะโรคเบาหวานนี่ตอนนี้คุมได้ดีไหมคะก็ประมาณ170ถึง180นะคะถือว่าพอใช้ได้นะคะแต่จริงๆถ้าจะดีจริงๆนี่ส่วนใหญ่ตอนนี้เขาก็จะเอาต่ำกว่า140นะคะก็โดยทั่วแต่ว่าก็ยังถือว่าใช้ได้ไม่ได้สูงจนเกินไปตอนนี้ทานยาอยู่หรือว่าฉีดยาคะทานยาค่ะยังไม่ถึงฉีดค่ะแล้วมีความดันสูงก็ทานยาอยู่เหมือนกันความดันนี่คุมได้ค่อนข้างดีไหมคะปกติอยู่ค่ะปกติดีนะคะแล้วก็ยังทานยาอยู่เป็นประจำมีโรคอย่างอื่นอีกไหมคะโรคหัวใจตับไตไม่มีนะคะที่ต้องถามอย่างนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าอายุ70ปีนะคะแล้วก็มีโรคประจำตัวต่างๆได้แก่เบาหวานและคณะความดันและคณะเนี่ยมักจะต้องถามว่า มีเรื่องของอวัยวะอื่นๆที่ได้รับผลกระทบหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจตับและไตนะคะซึ่งถ้าเช็คเป็นประจำไม่มีอาการอะไรเนี่ยก็ถือว่าดีถือว่าโรคนี้คอนโทรลได้ดีหรือว่าควบคุมได้ดีนะคะทีนี้ฟังจากปัญหาทั้งหมดเนี่ยมาผ่าตัดมะเร็งเต้านมข้างเดียวใช่ไหมคะข้างเดียวค่ะแล้ววันที่6มีนาเนี้ยค่ะค่ะอันนี้ต้องเอาเต้านมออกทั้งหมดแล้วต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะอย่างเช่นต้องเอาเนื้อบริเวณไหนมาปิดไหมคะมีไหมคะอ๋อเห็นคุณหมอว่าจะตัดเต้านมแล้วก็เลาะต่อมน้ำเหลืองนะคะคุณหมออ๋อเฉพาะที่ตัดเต้านมและเอาต่อมน้ำเหลืองออกนะคะแต่ทีนี้คุณหมอส่งไปที่อายุรกรรมคุณหมออายุรกรรมบอกว่ามีความเสี่ยงทางวิสัญญีทีนี้ก็เกิดความกังวลแต่คุณหมอสัญญากรรมบอกว่าไม่มีปัญหาค่ะเรื่องนี้ค่ะถามว่ามีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นไหมหนึ่งคุณแม่อายุเยอะนะคะอายุค่อนข้างเยอะก็คือมากกว่า65ปีแล้วก็จะถือว่าเป็นวัยอีกวัยหนึ่งวัยผู้สูงอายุที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ค่ะแล้วก็มีเรื่องของอ้วนทีนี้อ้วนเท่าที่ฟังเนี่ยถ้าคิด BMI หรือว่าดัชนีมวลร่างกายนะคะก็จะออกมามากกว่า40แน่นอนนะคะคำว่ามากกว่า40ในที่นี้เนี่ยก็คือจะบอกเลยว่าเป็นอาการอ้วนที่มีปัญหากับการดมยาแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับยาต่างๆหรือยาที่สะสมในไขมันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องดูเลยก็คือเรื่องของทางเดินหายใจคุณแม่มีนอนกรนด้วยไหมคะมีบ้างค่ะมีบ้างกลางคืนมีเคยตื่นหัวใจเขาปกตินะคะไปวัดค่ะอันนี้ดีแล้วเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่บอกคือตับไตหัวใจไม่มีเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ตอนนี้คุณหมอจะมาโฟกัสตรงเรื่องของความอ้วนนะคะก็คือความอ้วนปัญหาที่อาจจะพบได้คือเรื่องของทางเดินหายใจอุดกั้นหรืออุดตันนะคะที่ง่ายกว่าคนอื่นเขานะคะเพราะว่าเราจะมีเรื่องของภาวะบวมของทางเดินหายใจค่อนข้างเยอะหรือว่าซอฟต์ทิชชูหรือว่าเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อที่บุเนี่ยมันจะมีขนาด
ใหญ่กว่าคนปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่เกิดได้นะคะเพราะฉะนั้นเลยถามว่ามีการกรนหรือเปล่ากลางวันมีเรื่องของง่วงเหงาหานอนเยอะหรือว่ากลางคืนเวลาที่นอนหลับเนี่ยมีลุกขึ้นสะดุ้งตื่นเหมือนหยุดหายใจไปแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาไหมนะคะถ้ามีแต่ว่ากรนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกรนนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีภาวะเรื่องของทางเดินหายใจอุดกั้นเล็กน้อยอยู่นะคะซึ่งต้องคอยระวังในคนที่อ้วนนะคะทีนี้แล้วก็มีเรื่องของการสะสมของยาในไขมันนะคะยาบางชนิดจะสะสมในไขมันแล้วก็จะขับได้ช้ากว่าคนปกตินะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่เจอได้มากกว่าคนอื่นๆนะคะแล้วก็เรื่องของเบาหวานและความดันนะคะเป็นภาวะเสี่ยงอย่างนึงแต่เบาหวานและความดันเนี่ยเท่าที่คุณหมอดูคือควบคุมได้ในระดับที่ค่อนข้างดีในการผ่าตัดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่สำคัญก็คือเรื่องของอายุที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของภาวะอ้วนนะคะก็เรียกว่าเป็นภาวะอ้วนแบบคุกคามด้วยเพราะว่าดัชนีมวลมากกว่า40นะคะทีนี้มีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นอย่างไรอย่างที่บอกไป1ก็คือเรื่องของทางเดินหายใจนะคะอาจจะมีภาวะของการใส่ท่อช่วยหายใจยากหรือลำบากแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนที่เข้ามาแอดมิดเนี่ยรับรองว่าจะต้องมีคุณหมออันนี้ผ่าตัดที่รามาธิบดีด้วยไหมคะนพรัตน์ราชธานีนพรัตน์ราชธานีนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีพยาบาลไปเยี่ยมนะคะก่อนเพื่อที่จะประเมินก่อนนะคะเขาก็จะดูภาวะเสี่ยงว่ามีภาวะใส่ท่อช่วยหายใจยากไหมถ้าไม่มีเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาเพราะตอนนี้ภาวะอ้วนเนี่ยมีมากขึ้นในโลกปัจจุบันต้องใส่ท่อด้วยหรอคะใช่ค่ะคุณวาสนาครับนะต้องตอบเลยว่าเสี่ยงนะครับแต่คุณวาสนาอย่าเพิ่งกังวลนะเพราะว่าผ่าตัดมะเร็งใช่ไหมก็ต้องผ่าอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วหมอสัญญกรรมคนที่ผ่าเนี่ยเขาก็ปรึกษาหมออายุรกรรมให้ดูแลอยู่แล้วนะครับเขาก็ไปประเมินอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่าเถอะนะครับนะแล้วเอาใจช่วยนะครับครับก็คืออย่างไรก็ตามให้ไว้ใจว่าทุกวันนี้ภาวะพวกนี้พบได้บ่อยขึ้นนะคะแต่วิสัญญีเนี่ยก็จะต้องดูแลและระวังมากขึ้นนะคะในการที่จะใช้ยาแล้วก็เรื่องต่างๆเพราะฉันอยากให้สบายใจนิดนึงว่าที่โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลตอนนี้เรามีเรื่องของวิสัญญีแพทย์ประจำอยู่นะคะท่านจะประเมินก่อนอย่างต่ำก็คือช่วงก่อนผ่าตัดนะคะถ้ามีปัญหาใดๆหรือว่าคิดว่ามีภาวะเสี่ยงเขาก็จะรีบบอกญาติก่อนนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาใดๆก็จะดำเนินการตามปกตินะคะขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนานะคะก็คุณแม่ค่อนข้างจะอายุเยอะแล้วก็น้ำหนักเยอะด้วยนะคะดังนั้นก็อาจจะอย่างที่บอกว่ามีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในมือของคุณหมอนะคะทั้งคุณหมอศัลยกรรมนะคุณหมออายุรศาสตร์แล้วก็คุณหมอวิสัญญีก็จะช่วยกันดูแลเต็มที่ปกติคือเวลาที่คนไข้จะผ่าตัดใช่ไหมครับถ้าคุณหมอผ่าตัดเนี่ยเขาประเมินดูแล้วมีความเสี่ยงเขาก็จะต้องปรึกษาคุณหมออายุรกรรมมาช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยสินะคุณหมอตรงนี้มาช่วยดูอันนี้ให้หน่อยสินะครับก็ต้องช่วยๆกันไปคือจุดเป้าหมายของคุณหมอแต่ละท่านถ้าเกิดจะผ่าตัดก็อยากใช้คนไข้หายใช่ไหมฮะให้คนไข้ดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยผ่าตัดอย่างปลอดภัยนะคะอาจารย์นะคะอ่ะก็นี่เป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะที่คุณผู้ชมสอบถามมานะคะเอาล่ะเราไปรับสายคุณผู้ชมทางบ้านกันต่อนะคะจากราชบุรีคุณสมนึกค่ะสวัสดีค่ะคุณสมนึกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันอยากสอบถามคุณหมออย่างนี้ค่ะแบบว่าฉันไม่ค่อยใส่เสื้อชั้นในเนี่ยฉันมันจะดีไหมคะก็ถามว่าเป็นคำถามยอดฮิตมากเลยคุณป้าสมนึกถามแบบนี้ชอบเลยยังไงดีคะอาจารย์ให้คำตอบสักหน่อยคือถามว่ามันก็คงไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับเพียงแต่มันอาจจะมีเรื่องของไอ้การแบบหย่อนคล้อยของเต้านมอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะครับที่ว่ามันจะมีผลที่ว่าฉันฟังคนตะกี้เนี่ยว่าเป็นมะเร็งอายุ70ไงมันจะเกี่ยวมั้ยเกี่ยวมั้ยคือมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมันเรายังไม่พบว่ามันสัมพันธ์กับการใส่หรือไม่ใส่เสื้อชั้นในนะครับถามว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ต้องระวังเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับญาติสายตรงนะครับถ้าเกิดว่าแม่ใช่ไหมพี่สาวน้องสาวใช่ไหมครับเป็นมะเร็งเต้านมอันนี้ก็ต้องระวังนะครับถ้าเคยฉายแสงมาก่อนบริเวณหน้าอกก็ต้องระวังหรือถ้าเกิดว่าประจำเดือนหมดแล้วใช้ยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานนานกว่า5ปีนะครับก็ต้องระวังนะครับนะไอ้เสื้อชั้นในเนี่ยยังไม่มีรายงานนะครับค่ะก็คือตอนนี้ก็คือถ้ากังวลมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับผู้หญิงก็คงจะเป็นเรื่องของรูปร่างหรือรูปทรงนะคะทีนี้ฉันกลัวว่าไม่ค่อยได้ใส่แล้วกลัวมันยานมันจะมีผลกับอะไรอะไรแต่ยานเดินมันช่างคนเราแก่แล้ว65แล้วค่ะว่ามันจะเกี่ยวอะไรไหมคะแต่ฉันก็หมดเลือดมานานแล้วนะคะค่ะ
ไม่เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งคือไม่ตอนนี้ยังไม่มีการศึกษาอย่างที่อาจารย์บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะค่ะงั้นขอบพระคุณมากเลยค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าเมื่อวานก็โทรมานะคะคุณป้าสมแต่คุณป้าถามคำถามที่ผู้หญิงหลายคนก็อยากจะรู้นะคะน่ารักน่ารักคุณป้าน่ารักนะคะไปที่อีกหนึ่งสายกันเลยนะคะคุณฟ้าจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณฟ้าค่ะคุณฟ้าสวัสดีค่ะชื่อน่ารักเชียวคุณฟ้าคะนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของสายสัญญาณนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานนะติดต่อหลังไมค์หรือว่าคุณฟ้าติดต่อกลับมาอีกครั้งนึงนะคะเอาล่ะงั้นตอบคำถามตอบคำถามจากแฟนเพจที่เมื่อสักครู่ค้างไว้คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะฟังคำถามไม่อยากรู้ด้วยเรื่องของปัสสาวะที่ว่าต้องรีบตอบเลยเพราะเป็นเรื่องของผู้ชายนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับคำถามแรกที่เข้ามาด้วยนะคะที่บอกว่ามีปัสสาวะเป็นฝ้าขุ่นแต่อันนี้บอกปัสสาวะขาดแสบใช่เป็นอะไรหรือเปล่านะคะบอกว่าครับครับแบบนี้ก็ต้องเป็นคุณผู้ชายคือถ้าเกิดว่าผู้ชายปัสสาวะแสบขัดเนี่ยก็จะกังวลแล้วล่ะนะฮะว่าจะมีเรื่องของการติดเชื้อหรือเปล่านะแม้กระทั่งแบบใครที่มีปัสสาวะแสบขัดนะครับแต่ว่าฟังนะพอมีถ้าเกิดว่าปัสสาวะสีเหลืองนะครับแล้วเมื่อกี้คุณผู้ชายที่เป็นแฟนเพจของเราก็บอกว่าอายุ26แต่ว่าไม่มีความเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับไม่มีความเสี่ยงก็อาจจะไม่มีเพศสัมพันธ์หรือมีเพศสัมพันธ์แล้วใช้ถุงยางอนามัยนะครับป้องกันใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้เนี่ยการติดเชื้อเราอาจจะไม่คิดถึงแต่บอกว่าปัสสาวะสีเหลืองแล้วมีการแสบอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัสสาวะสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นด่างเยอะเนื่องจากมียูเรียเยอะนะฮะก็อาจจะมีการระคายเคืองแสบได้นะครับต้องสังเกตก่อนว่าถ้าดื่มน้ำไม่เยอะไปแล้วยังแสบอยู่ไหมแต่ถ้ายังแสบอยู่เนี่ยก็สงสัยว่าการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะถ้างั้นเนี่ยควรจะไปพบคุณหมอแล้วก็ตรวจปัสสาวะนะครับตรวจที่โรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับก็จะสามารถบอกผลได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วก็พวกการติดเชื้อเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทานยาใช้ยาแค่ประมาณ1อาทิตย์นะคะ5วันถึง1อาทิตย์เนี่ยถึง7วันเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำให้การติดเชื้อนี่หมดไปได้นะคะรักษาง่ายค่ะเพราะฉะนั้นให้รีบรักษาดีกว่านะคะนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์ต่อนะคะเรื่องของยูเรียนะคะหลายๆคนก็ได้เรียนมาตอนเด็กๆว่าในปัสสาวะจะพบกับสารยูเรียแต่ว่าทำไมถึงมีส่วนทำให้ปัสสาวะสีเข้มหรือว่าแสบๆแบบที่อาจารย์บอกนะคะเอาล่ะไปที่สายคุณเพ็ญนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณเพ็ญค่ะสวัสดีค่ะจ้าเชิญเลยค่ะถามว่าเดือนนึงเป็นเมนสองครั้งจะมีอะไรไหมคะเป็นทุกเดือนเลยไหมคะเพิ่งเป็นมาได้2เดือนแล้วค่ะ2เดือนติดนะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ40ค่ะ40นะคะอันนี้โทษนะคะมีบุตรแล้วใช่ไหมคะไม่มีค่ะยังไม่มีแฟนยังไม่มีสามีโอเคค่ะก็คืออายุประมาณ40ก็ยังไม่ถึงวัยที่เรียกว่าวัยหมดประจำเดือนเพราะฉะนั้นถามว่า2เดือนเนี่ยมา2ครั้งนี่เท่ากันหมดเลยไหมคะใช่ค่ะเหมือนเป็นภาวะประจำเดือนปกติเลยใช่ไหมคะตอนนี้มีทานยาอะไรอยู่ไหมคะยาคุมกำเนิดหรือยาอะไรมีไหมคะไม่ทานค่ะไม่ได้ทานเลยนะคะเป็นกดไหลย้อนทานยากดไหลย้อนโอเคค่ะไม่น่าจะมีผลอะไรนะคะก็คือเท่าที่ฟังคือมี2เดือนแล้วปริมาณปกติเหมือนประจำเดือนปกตินะคะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณหมออาจจะให้สังเกตอาการอีกสัก1เดือนข้างหน้า3เดือนนะคะเป็นทั้งหมด3เดือนถ้าเดือนหน้ายังมีภาวะประจำเดือนมา2ครั้งอยู่อาจจะต้องมาปรึกษาคุณหมอสูตินรีแพทย์นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ที่มีภาวะของเรื่องของการมีเลือดออกประจำเดือนมากกว่าปกติหรือว่าไซเคิลของฮอร์โมนเนี่ยผิดปกติไปคุณหมอเขาก็จะให้การรักษานะคะอาจจะมีการปรับฮอร์โมนประจำของประจำเดือนนะคะโดยการให้ทานรับประทานยาคุมกำเนิดนะคะแล้วดูว่าทุกอย่างกลับมาเป็นไซเคิลปกติหรือเปล่าหรืออาจจะดูเรื่องของถ้ากลับมาเป็นปกติแล้วโอเคจบแต่ถ้ายังเนี่ยเขาก็จะให้การรักษาต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นก็คือคุณหมอแนะนำว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าสมมติยังไม่สบายใจดูอีกสัก1เดือนนะคะแล้วถ้ายังมีอยู่ก็แนะนำให้มาพบสูตินารีแพทย์นะคะนะครับก็ดูสัก1เดือนถ้าเกิดว่ายังมีประจำเดือน2ครั้งอยู่ให้มาพบคุณหมอนะครับมาหาสาเหตุกันก่อนนะว่ามันเกิดจากอะไรนะครับค่ะนะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่แต่งงานนะครับก็บอกคุณหมอเข้าไปด้วยนะครับอาจจะกลัวเรื่องของการตรวจภายในอย่าเพิ่งกลัวนะครับมีวิธีการตรวจแบบอื่นด้วยนะอาจารย์ตาซาวหรืออะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับนะถ้าเกิดยังมีอยู่อย่าลืมกลับมาตรวจนะครับค่ะครับคุณค่ะครับยินดีครับเพ็ญ
จากคุณเพ็ญ นะคะเราไปที่คุณนกค่ะจากกรุงเทพเหมือนกันคุณนกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสอบถามนะคะว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาบอกกินพวกสมุนไพรนี่เขาบอกว่าหายจริงหรือเปล่าคะคือเป็นมะเร็งอะไรนะครับคุณนกอ๋อเป็นแบบเขาเป็นมะเร็งทั่วไปอะค่ะครับคือคุณนกครับค่ะไอ้เรื่องสมุนไพรกับมะเร็งเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งด้วยแล้วก็ชนิดของสมุนไพรด้วยถามหมอเนี่ยหมอไม่มีคำตอบให้เนื่องจากมันยังไม่มีงานวิจัยที่มีหลักฐานยืนยันว่าไอ้สมุนไพรที่มันช่วยเรื่องของมะเร็งแล้วต้องกินขนาดเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่แล้วติดตามกันไปเนี่ยเรื่องของมะเร็งเนี่ยมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เรายังไม่มีข้อมูลที่เป็นหลักฐานทางการวิจัยเพราะฉะนั้นเราตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสมุนไพรไทยแล้วกินแล้วช่วยให้โรคดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้มีพิษภัยอะไรเนี่ย ก็ใช้ได้นะครับก็เป็นทางเลือกครับมีจริงใช่ไหมคะจริงๆแล้วถามว่ามีจริงไหมก็มีคนไข้หลายคนเหมือนกันนะครับที่เป็นมะเร็งแล้วกินพวกสมุนไพรอย่างเงี้ยร่างกายเขาก็ดีขึ้นตอบว่าดีขึ้นจากสมุนไพรหรือปัจจัยอย่างอื่นหรือการรักษาเงี้ยก็คงตอบไม่ได้ทีเดียวนะครับนะแต่ว่าถ้ามันไม่มีพิษมีภัยนะแล้วไม่ได้เป็นยาลูกกรนะก็เป็นสมุนไพรมาต้มมาทำกันมาต้มกันเองกินดื่มกันเองนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยกินได้นะครับแต่คนที่ตับไม่ดีนี่ทานได้ไหมคะขึ้นอยู่กับชนิดของแต่ละสมุนไพรด้วยนะครับมันไม่ทำลายตับไตใช่ไหมคะอ๋อมันขึ้นกับสมุนไพรบางตัวบางตัวก็จะมีผลต่อตับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าญาติของคุณนกใช่ไหมหรือเพื่อนที่รู้จักเป็นมะเร็งใช่ไหมครับค่ะแล้วเขาเป็นมะเร็งชนิดนั้นแล้วเขาสงสัยนะสามารถไปถามข้อมูลคุณหมอเขาได้นะครับนะว่าสมุนไพรว่าตัวไหนที่มีพิษหรือเปล่านะครับอ๋อต้องทราบตัวว่ามีพิษหรือไม่มีพิษใช่ครับคือทราบชนิดนะครับทราบชนิดครับถ้าเกิดไม่ทราบที่เขาเอามาต้มเองกินเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าผลดีจะมากกว่าผลเสียหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราไม่ทราบว่าเป็นสมุนไพรชนิดไหนนะคะอันดับที่1ก็คืออันดับที่2คือแล้วถ้าสมุนไพรนั้นเราไม่รู้จักเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันขับทางตับหรือว่าขับทางไตนะคะอาจจะมีผลเพราะว่าตอนนี้ของเสียของเราทุกอย่างเนี่ยมันจะออกทางตับและทางไตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้คือ1มันคือสมุนไพรอะไร2มีผลจริงกับเรื่องของมะเร็งนั้นๆจริงหรือไม่นะคะถ้าเราไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เราอาจจะต้องสอบถามคุณหมอที่เรารักษาอยู่ด้วยนะคะอันดับที่3คือต้องรู้ด้วยว่าสมุนไพรเหล่านั้นเนี่ยมีอันตรายอะไรไหมเช่นขับทางตับหรือทางไตอย่างไรนะคะก็อาจจะต้องเอาข้อมูลเนาะเขาบอกว่าทานแล้วหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะลองดูอะไรอย่างเงี้ยครับนะอย่างที่อาจารย์ท่านได้บอกนะว่าเกิดว่าดูส่วนประกอบแล้วมันไม่ได้มีพิษภัยตกกับตัวแต่เขาไม่ทราบค่ะคุณหมอเขาไม่ทราบว่าตัวมันมีอะไรบ้างอ่ะโอ้งั้นเราอย่าไปเสี่ยงดีกว่ามั้ยเขาไม่ทราบว่าไอ้ตัวนี้มันมีใบอะไรแต่เอามาจากวัดทางวัดนี้ค่ะครับนะอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลให้คุณนกพิจารณาแล้วกันนะคะว่าทางการแต่ถ้าเรากินก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอครับคือหมอใช้คำว่าไม่ห้ามนะครับก็คือว่าบางทีเนี่ยมันก็มีเรื่องของสมุนไพรแต่โบราณซึ่งเป็นสมุนไพรไทยที่เราใช้ได้แต่ถามหมอเนี่ยหมอก็ตอบไม่ได้ว่ามันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่คนไข้เป็นคนตัดสินด้วยนะครับ อยู่ที่เราเองแต่เขาบอกกินแล้วหายก็ถ้าอย่างนั้นลองดูก็ได้ นะนะครับนะขอบคุณค่ะครับนะคะยินดีครับอาจจะป่วยเป็นโรคกลุ่มเหล่านี้นะคะอาจารย์พวกมะลงมะเร็งเนี่ยก็อาจจะมีระยะที่ก็อยากมีความหวังก็ลองดูนะคะแต่อย่างที่บอกว่าขนาดยาแผนปัจจุบันเองเนี่ยคนไข้แต่ละคนยังต้องมีการปรับยาไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะนี่คุณเกมทางช่องของเรานะนะครับเราก็คือว่าเราเห็นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งมาที่โรงพยาบาลของเราเยอะแล้วก็มาที่ทั่วประเทศเยอะเราก็อยากจะทำสารคดีสักอย่างนึงให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะครับคือสารคดีโฮปนะครับมีมะเร็งหลายชนิดหลายจำนวนมากนะครับตั้งแต่การรักษานะครับแล้วก็ปรับตัวอยู่กับมะเร็งรวมทั้งครอบครัวด้วยนะครับนะถ้าเกิดใครสนใจนะสามารถติดตามดูได้ทางช่องของเรานะครับใช่แล้วก็จริงๆในเว็บไซต์ของเรานะคะก็ยังมีบางตอนที่ไปดูย้อนหลังได้นะคะเว็บไซต์ rama.channel.tv นั่นเอง .tv นะคะไม่ใช่ .com rama.channel.tv นะคะอ่ะไปที่สายจากภูเก็ตโอ้โหมาไกลเลยนะคะคุณปรีชาค่ะสวัสดีค่ะคุณปรีชาค่ะ
ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเชิญค่ะฮัลโหลสวัสดีครับครับได้ยินครับเชิญเลยค่ะคุณปีชาท้องอืดครับท้องอืดนะฮะท้องอืดครับค่ะท้องอืดแล้วยังไงอีกเอ่ยเป็นไม่กี่วันมันท้องอืดตอนแรกเป็นฤทธิ์สีดวงก่อนนะครับค่ะฤทธิ์สีดวงก็เริ่มไม่ถ่ายแล้วก็ไม่มีเลือดพอเลือดหายไปฤทธิ์สีดวงก็ยังชั่วทีนี้ท้องอืดท้องอืดมาประมาณสัก 4-5 วันแล้วครับครับแต่ว่าเวลาผายลมนะฮะเวลาผายลมหรือเวลาเลอเนี่ยก็ยังชั่วพอสักพักนึงก็กลับมาอีกครับมีซ้ำตอนนี้คุณปรีชาอายุเท่าไหร่แล้วคะ60แล้วครับ60นะคะส่วนใหญ่ที่เป็นอาการท้องอืดนี่เป็นหลังทานอาหารมันๆหรือเปล่าคะตอนนี้ทานข้าวต้มนะแล้วก็ผัดแตงฟ้าผัดบวบเองครับมีลักษณะค่อนข้างมันไหมเอ่ยไม่ของมันไม่ทานเลยครับของมันไม่ทานนะคะอาจารย์นึกถึงอะไรคะคือต้องถามก่อนว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากฤทธิ์สีดวงหายไปแล้วท้องผูกไหมครับท้องผูกนี่รู้สึกว่าจะเป็นบางครั้งนะบางทีก็เบ่งถ่ายไม่ออกอะครับคือถ้าเกิดว่าหลังจากฤทธิ์สีดวงหายแล้วเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นสัก 4-5 วันต่อมาก็มีเรื่องของท้องอืดใช่ไหมครับมีครับหมอครับมีครับครับครับก็สงสัยก่อนว่าโรคที่เอาคิดกันง่ายๆก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นฤทธิ์สีดวงเนี่ยบางทีถ้าเกิดถ่ายแล้วมีเจ็บมีเลือดออกเนี้ยนะครับถ้าเจ็บแล้วจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยอยากจะถ่ายพอไม่ถ่ายแล้วอุจจาระแข็งก็ยิ่งจะท้องผูกพอท้องผูกปุ๊บมันก็จะมีอาหารสะสมนะฮะหมายถึงว่าของเสียอยู่ในลำไส้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินอะไรเข้าไปก็อาจจะอืดแน่นท้องนะครับแล้วอีกอันนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคกระเพาะอาหารนะครับถ้าโรคกระเพาะอาหารเนี่ยเวลาน้ำย่อยออกมาเนี่ยเขามาย่อย เรื่องของเนื้อเยื่อของกระเพาะใช่ไหมครับการบีบตัวของกระเพาะมันก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยก็ย่อยยากพอย่อยยากก็สร้างแก๊สขึ้นมาแล้วก็จะมีเรื่องของลมในท้องเยอะท้องอืดนะครับเอางี้ดีกว่าครับคุณปีชาถ้าเกิดว่ามันยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับอาจจะไปให้คุณหมอเขาดูสักนิดนึงนะครับจะได้ตรวจสักนิดนึงว่าฤทธิ์สีดวงเป็นยังไงดีขึ้นไหมนะครับแล้วเรื่องอาการท้องอืดเป็นยังไงนะครับก็คือตอนนี้อันนี้ต้องโทษครับหมอครับต้องส่งกล้องไหมครับเดี๋ยวไปตรวจดูก่อนนะครับไปตรวจดูก่อนแล้วให้คุณหมอเขาประเมินก่อนนะครับสิ่งที่หมอกังวลก็คือว่าไอ้เรื่องฤทธิ์สีดวงด้วยเพราะถ้าเกิดว่าคุณปีชาเนี่ยเป็นฤทธิ์สีดวงแล้วต้องเสียเลือดบ่อยๆเนี่ยที่เจอกันได้เนี่ยนะครับที่กังวลเลยก็คือว่าโลหิตจางเพราะเราเสียเลือดเป็นประจำอ่ะแล้วเรากินเข้าไปทดแทนไม่ทันก็จะมาในเรื่องของโลหิตจางซีดอ่อนเพลียได้นะครับค่ะต้องไปตรวจดูก่อนนะครับส่วนเรื่องทางเดินอาหารที่บอกท้องอืดนะคะตอนนี้ยังฟังดูแล้วเหมือนยังไม่น่ากังวลมากนะคะอาจารย์ก็คือคุณปรีชาก็ทำตัวถูกต้องแล้วก็คือทานอาหารย่อยง่ายทานข้าวต้มนะคะทานพวกอาหารที่ย่อยง่ายนะคะก็จะช่วยได้นะคะดูอาหารที่ไม่มันนะคะเพราะอายุประมาณสัก40ขึ้นไปหรือ45ขึ้นไปเนี่ยนะคะสิ่งที่จะพบได้บ่อยอย่างนึงก็คือเรื่องของถุงน้ำดีที่ทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นหลังจากอาหารมื้อใหญ่ๆหรือเป็นหลังจากที่ทานของมันๆเยอะๆแต่ฟังดูของคุณปรีชาเนี่ยอาจจะคิดเหมือนของอาจารย์ธเนศบอกก็คือคิดถึงเรื่องของกระเพาะอาหารซึ่งจริงๆถ้าพวกนี้เราปรับการรับประทานอาหารในช่วงหลังๆของเราให้ตรงต่อเวลาดีนะคะไม่ปล่อยให้ท้องว่างนะคะแล้วก็ทานยาสักอาทิตย์ถึง2อาทิตย์เนี่ยก็น่าจะช่วยได้แล้วเพราะฉะนั้นเหมือนอาจารย์ธเนศบอกเลยพบแพทย์ใกล้บ้านก็ได้ค่ะค่ะนะไปตรวจดูก่อนนะครับให้คุณหมอเขาประเมินดูก่อนนะอาจจะไม่ต้องไปส่องกล้องขนาดนั้นขอโทษนะครับคุณหมอครับคือผมกลัวจะเป็นมะเร็งลำไส้นะครับว่าแล้วเชียวกังวลเรื่องนี้นะไปตรวจดูก่อนนะครับไปตรวจดูก่อนแล้วไปประเมินอาการดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ฟังแล้วอาการเนี่ยคือเป็นมาไม่นานเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเราก็ยังไม่คิดถึงมะเร็งลำไส้สักเท่าไหร่นะอยากจะขอให้ไปตรวจดูสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วได้ผลยังไงค่อยกลับมารายงานกันนะครับงั้นเดี๋ยวอาจารย์ให้ข้อมูลนิดนึงค่ะสบายใจหน่อยครับสบายใจหน่อยครับได้ค่ะคุณค่ะคุณปรีชาเดี๋ยวฟังข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากทางโทรทัศน์ก็ได้อาจารย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสักนิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของอาการที่พอจะสังเกตได้ในคนที่เป็นอาจจะกังวลใจเรื่องของมะเร็งลำไส้เนี่ยอาการการขับถ่ายจะเป็นยังไงนะคะหรือว่าความเสี่ยงจากเรื่องของกรรมพันธุ์เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ครับคือมะเร็งลำไส้เนี่ยนะครับก็คืออาการเนี่ยบางทีมันก็อยู่กับหมายถึงว่าเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นช่วงไหนของลำไส้ด้วย
นะครับหรือว่ามีก้อนไปอุดตันทางเดินอาหารใช่ไหมครับคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องของท้องผูกพอท้องผูกปุ๊บบ่อยๆก็พอมันหลุดออกมาได้ก็จะเป็นท้องเสียคนไข้ก็จะมาด้วยท้องผูกสลับกับท้องเสียนะครับลักษณะอุจจาระเนี่ยก็อาจจะมีเลือดปนออกมานะครับถามว่ามันต่างจากเลือดของลิซิดวงยังไงของคุณปีชาใช่ไหมสังเกตง่ายๆนะคะจริงๆอยากจะให้คุณหมอเขาตรวจดูนั่นแหละแต่ถ้าสังเกตตัวเองที่บ้านถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ใช่ไหมฮะอุจจาระที่ออกมาเนี่ยเขาจะต้องปนไปด้วยเลือดเนื้อเลือดเนี่ยมันจะอยู่ในอุจจาระปนกันเป็นเนื้อเดียวกันหรือฉาบออกมาในอุจจาระแต่ถ้าหยดตามหลังอุจจาระออกมาก่อนแล้วมีเลือดอยู่ตามหลังเนี่ยแสดงว่าเลือดเนี่ยอาจจะไปอยู่ตรงทวารเป็นเรื่องของลิซิดวงอันนี้สังเกตแบบธรรมดานะมันคงแยกกันไม่ได้ 100% ยังไงก็อยากให้คุณหมอเขาตรวจนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าอุจจาระท้องผูกสลับท้องเสียใช่ไหมฮะถ่ายเป็นเลือดใช่ไหมครับน้ำหนักลดกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือท้องโตขึ้นนะครับแล้วท้องอืดก็ใช่ด้วยไหมคะจริงๆแล้วมันต้องเป็นอาการรวมๆกันการรวมๆบางคนบอกอ่ะมีท้องเสียสงสัยเป็นมะเร็งลำไส้มีท้องผูกสงสัยเป็นมะเร็งลำไส้ท้องอืดสงสัยเป็นมะเร็งลำไส้จริงๆมันต้องรวมกันหลายๆอาการนะครับถึงจะมาบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นน้ำหนักลดไม่ใช่ไม่ใช่อาการใดอาการหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาการใดอาการหนึ่งก็ต้องลองรักษาดูก่อนนะคะถ้ารักษาดูแล้วทำไมมันต้องหาสาเหตุแล้วล่ะว่าทำไมมันถึงไม่หายนะคะอันนี้เราก็จะรักษาก็คือต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต้องไปเหมือนต้องไปดูกรรมพันธุกรรมด้วยใช่ไหมคะว่าในครอบครัวเราสายใกล้ชิดเนี่ยมีภาวะนี้หรือเปล่าคือเรื่องของมะเร็งลำไส้เนี่ยนะครับถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมไหมมันขึ้นอยู่กับชนิดด้วยนะครับคือบางมะเร็งลำไส้บางตัวเนี่ยเขาเกิดจากเรื่องของไอ้ก้อนเนื้อหรือติ่งเนื้อหรือโพลิปเล็กๆหลายๆอันในลำไส้แล้วกลายเป็นมะเร็งอันนี้อาจจะส่งต่อถึงพันธุกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดด้วยเวลาที่คุณหมอเขาตรวจเขาก็จะบอกว่าอันเนี้ยน่าจะเกี่ยวกับพันธุกรรมจะต้องให้ญาติเนี่ยสายตรงมาตรวจนะครับแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในครอบครัวถ้าไม่ได้เป็นเกี่ยวกับติ่งเนื้อคนในครอบครัวเนี่ยก็อาจจะไม่เกี่ยวอย่าเพิ่งกังวลไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเคสของคุณปรีชานะคะยังไงก็ไปตรวจก่อนตอนนี้สบายใจก่อนนะคะว่าน่าจะไม่ใช่อันตรายหรือว่าโรคอะไรที่ร้ายแรงนะคะคือถ้าเกิดว่ามีถ่ายเป็นเลือดเนี่ยนะอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าถ่ายออกมาเป็นเลือดอยากจะให้ไปตรวจกับคุณหมอก่อนนะอันนี้สำคัญเลยนะครับใช่ค่ะค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกันต่อเดี๋ยวอดใจรอสักครู่นะคะเราจะกลับมาตอบคำถามในช่วงหน้าแต่ว่าระหว่างที่เราไปพักเบรกนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาจองคิวไว้กับทีมงานของเราหลังไมค์กันได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ